ครบไหมแม่นบอกแบบสั่งอีกหนึ่งตัวสองตัวโอ้ครบออกมาแล้วนี่ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาซื้อท่อนะครับเพื่อที่จะได้ไปเดินปลาปลานะครับมีท่อน้ำนะครับแล้วก็มีเนี่ยมันจะมีข้อต่อด้วยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะท่อก็ใช้ประมาณสัก2เส้นนะครับเดินไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้มีน้ำนะครับเดี๋ยวระบบไปก่อนเนาะสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็สุดท้ายเนาะน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอยรถก่อนพอดีเอาคุยไปนะครับขับรถไปนะครับก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่จะได้มาซื้อนะครับรอบสุดท้ายหรือเปล่ารอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นช่างนะครับเพื่อนบอกว่านะครับวันนี้นะครับวันนี้จะปิดงานนะครับก็ที่จริงอ่ะงานที่ทำตรงนั้นอ่ะมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแค่เก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มันมีงานเสริมมาอีกอันนึงที่แรกนะครับตอนแรกน่ะลุงจิมน่ะแกจะป้าจิมน่ะแกจะเอาไว้ให้พี่ชายต่อให้นะครับหรือว่าให้ YouTube ใครที่ทำได้นะครับช่วยกันต่อนะครับต่อท่อน้ำนะครับแต่ว่าก็แต่ละคนนะครับก็มีหน้าที่ของตัวเองเนาะมันก็ไม่มีเวลาว่างนะครับก็เลยลองสอบถามช่างนะครับทีมช่างที่มาทำห้องน้ำนะครับมาทำตรงที่ต่อเติมนะครับว่ามีใครทำได้ไหมในนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีทีมนะครับหัวหน้าช่างที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาทำให้ได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับก็เลยได้ออกไปซื้ออุปกรณ์อีกแล้วนะครับอันนี้เอาไปซื้ออุปกรณ์อีกแล้วอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับวันนี้นะวันนี้มีไม่เยอะนะครับก็จะเป็นท่อเดินท่อเป็นท่อสี่หุ่น2เส้นนะครับแล้วก็จะเป็นข้องอแล้วก็ตัวยึดเกาะต่างๆนะครับมีไม่เยอะ9รายการมันตัวเล็กๆเองตัวนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงไหนเนาะเดินสายเดินท่อน้ำนะครับน่าจะเดินแค่จากแทงน้ำนะครับมาตรงก๊อกจะไปต่อก๊อกด้านในห้องน้ำนะครับเพื่อเวลาที่จะเข้าห้องน้ำเนาะเวลาเปิดก๊อกได้นะครับเอาแค่นั้นก่อนหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็โอ้ขนาดอยู่ในรถนะแดดเปรี้ยงเลยแดดร้อนนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างทางนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปถึงนะครับน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งเห็นบอกลุงจิมบอกว่าจะกลับบ้านด้วยนะครับเห็นแกพูดในคลิปอยู่ไม่รู้จะกลับจริงเปล่านะครับก็น่าจะสุดท้ายนะครับถ้าเสร็จนะครับถ้าห้องน้ำเสร็จเนาะมันก็จะดีนะครับเพราะว่ามันมีบ้านนะครับมันก็ต้องมีห้องน้ำนะครับถ้าเบาไม่ว่านะครับถ้าหนักเนี่ยมันลำบากนะครับก็ถ้ามีนะครับห้องน้ำสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับขอแค่ให้มันเข้าได้นะครับแต่ว่ามันได้ทำแล้วครับมันได้ทำแล้วก็เก็บช่างเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวทำให้สวยๆเลยเหมือนว่าในราคาที่ตกลงกันไว้นะครับก็ทีมนี้ก็ถือว่าฝีมือนะครับคุณภาพนะครับทำงานเร็วมากนะครับถ้าไม่ติดตรงที่ทำลื้อนี่แป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สาเหตุที่ลื้อบ่อยๆนะครับที่ทำแล้วก็ลื้อนะก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจาก FC นะครับแนะนำมาบอกว่าจะทำตรงนี้น่าจะทำตรงนี้เพิ่มนะครับบางทีเนี่ยลุงจิมนะครับหรือพ่อจิมเนี่ยแกยังไม่มีความรู้ด้านนี้เนาะในการออกแบบหรือว่าอะไรเนี่ยแกก็จะไปปรึกษาช่างก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงก็เลยทำไปเลยนะครับพอทำไปเลยปั๊บแล้วถ่ายรีวิวนะครับหรือว่าถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับ
มันก็จะทำให้ SFC นะครับได้เห็นนะครับบางทีจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็ต้องควรจะมีตรงนี้นะตรงนั้นด้วยนะนะครับก็มาดูคอมเมนต์หลายๆอย่างนะครับเอามารวมกันนะครับมันก็ได้ข้อสรุปเอาเป็นข้างส่วนมากนะครับก็น่าจะทำเป็นตัวนั้นนะครับแต่ว่าน่าจะแก้ไขรอบสุดท้ายแล้วล่ะครับไม่น่าจะได้ทำเพิ่มแล้วตัวนั้นเสร็จก็ใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปเลยนะครับไม่ใช่ใช้ไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็อยู่ในระหว่างทางเนาะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะนี่ขณะนี้เวลานะครับบ่ายแล้วเพราะว่าที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมก็ต้องมาส่งของทุกวันเนาะว่าผมขายของออนไลน์นะครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงทุ่งนาแล้วทุ่งหนองนานะครับคนบ้าตอนนี้นะครับมีใครรออยู่นะครับรอซุ่มอยู่นะครับโอ้หลังจากที่รอคอยมานานนะครับโอ้ท่อรอท่ออันนี้บ่เนี่ยช่างกำลังจะกลับบ้านแล้วนี่ช่างจะกลับบ้านพอดีว่าระบบขนส่งมีปัญหาก็เลยต้องรอนานยังไม่เสร็จได้เหรอเหลืออีกกล่องนึงเทปกาวอยู่ไหนเทปกาวไหนครับเทปพันเกลียวบ่เทปพันเกลียวก็อยู่มุมเสาเนี่ยอันสีส้มๆเนี่ยแล้วก็มีกาวกระป๋องนึงอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวผมเอามาให้ครับม้วนตั้งใหญ่ผมซื้อมาม้วนเริ่มเลยนี่นะครับผมใช้เป็นแบบของคุณภาพเลยนะครับเนี่ยเอาละครับมอบให้เลยนะครับไปใกล้ๆแล้วผมเพ้อใช่ไหมบอกเนื่องจากว่าอยู่ใกล้นิดหน่อยโมก้าไปตัวเจ๊เลยนะเดี๋ยวเหลืออีกมีอะไรบ้างเบื้องก่อนมันจะครบบ่แม่มีแต่ถุงนั่นนะครับอันนั้นก็เอาถ้าใช้ได้เอาลงเลยครับครบไหมแม่นบ่แบบสั่งอีก1ตัวฮะ2ตัวโอ้ก๊อกออกมาแล้วเกี่ยวอันนี้ก็ได้เนาะก๊อกก๊อกได้แล้วสั่งมาแล้วพอดีครบนะครับก๊อกได้แล้วยังอีกอ๋อตัวที่โหลดนี่จะโหลดมาจากไหนตัวนี้อ่ะมันจะโหลดออกมาจากไอ้โอ้โหลดจากตัวนั้นครับๆตัวนั้นโอเคเนาะเรือเอาเองอันนั้นมาอีกอันหนึ่งเกี่ยวเกี่ยวไหนครับเกี่ยวตัวนั้นเนี่ยวันหลังค่อยซื้อไปซื้อมาใส่อันนี้มันสามารถลงอ่างลงถังได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปซื้อถังประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปวัดนะครับไปวัดขนาดเอาคู่ปูนก็ได้ครับลองขนาดเลยประมาณนี้นี่ใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะมันจะมีถังเล็กนี่ในหมู่บ้านก็มีทุกถัง20 บาทโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย